ับการเรียนออนไลน์นะคะกับคุณครูพนีภัยคุมหรือว่าเด็กๆเรียกกันว่าคุณครูน้อยนะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะค่ะในหน่วยที่3งานช่างของเรานะคะก็จะมีวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์และก็เครื่องมือและเครื่องใช้ซึ่งเราจะมีหัวข้อย่อยด้วยกันก็คือ2หัวข้อนะคะเด็กๆคือการซ่อมแซมอุปกรณ์และก็เครื่องมือและหัวข้อที่2ก็คือการซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยการติดกาวชนิดต่างๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ใน2หัวข้อย่อยนี้แล้วเด็กๆจะทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและก็ซื่อสัตย์นะคะเรามาดูต่อไปกันเลยค่ะในหัวข้อที่ 2.1 การซ่อมแซมอุปกรณ์และก็เครื่องมือนะคะอุปกรณ์อันแรกเลยเด็กๆ ดูนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะค้อนใช่ไหมคะค้อนเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าก่อนที่เราจะใช้ค้อนเนี่ยตรงหัวค้อนมันจะทำไมคะถ้ามันทำไมคะหัวค้อนมันอาจจะทำไมคะหลวมๆเราก็สามารถที่จะตอกลิ่มเข้าไปตรงหัวค้อนนั้นให้แน่นก่อนที่จะใช้งานได้ต่อไปอันที่2ก็คือเลื่อยค่ะเลื่อยนี่ลักษณะของเลื่อยก็จะมีหลายรูปแบบตอนนี้คุณครูก็เอาอีกรูปแบบหนึ่งมาให้นักเรียนดูนะคะตรงเลื่อยนี้ก็จะต้องดูน็อตตรงที่มันระหว่างเชื่อมต่อของด้ามเลื่อยนะคะถ้ามันหลวมคล้ายๆกับค้อนเราก็ใช้ไขควงนะคะที่จะหมุนให้มันแน่นก่อนที่จะไปใช้แล้วอันที่3ของสไลด์นี้ก็คือครีมครีมตัวนี้จะบางครั้งเราใช้มันนานๆมันก็จะอ้าหรือว่ายืดออกยากมันอาจจะมีความเหนียวความเนื้อหรือมีสนิมเกาะนะคะเราอาจจะต้องใช้น้ำมันกันสนิมที่จะช่วยในการที่จะทำให้มันลื่นไหลแล้วก็เปิดใช้งานได้นะคะเด็กๆอุปกรณ์อันต่อไปก็คือกรรไกรตัดกิ่งอุปกรณ์อันนี้เด็กๆจะเห็นว่ามันอาจจะเจอน้ำได้ง่ายนะคะมันอาจจะมีสนิมเกาะแล้วมันอาจจะมีการฝืดเพราะฉะนั้นกรรไกรตัดกิ่งก็เหมือนกับเมื่อกี้คุณครูก็เลยเอารูปของน้ำมันกันสนิมก็คือโซนิกที่นักเรียนได้เห็นกันในชีวิตประจำวันที่บ้านนะคะเราเอามาฉีดพ่นตรงจุดที่มันทำไมคะมันรู้สึกว่ามันฝืดนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดซะอันต่อไปก็คือกรรไกรตัดกระดาษนะคะอันนี้คุณครูเอากรรไกรตัดกระดาษมาให้ดูแต่กรรไกรตัดผ้าเนี่ยก็จะอันใหญ่กว่านี้นิดนึงกรรไกรก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกรรไกรตัดพวกนี้ถ้าเราใช้นานๆไม่ทำความสะอาดมันก็จะมีสนิมเราก็ใช้น้ำมันกันสนิมนี่ค่ะในการที่จะฉีดพ่นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเด็กๆก็จะสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้อย่างปลอดภัยนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าในข้อ 2.2 การซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยกาวชนิดต่างๆเห็นภาพนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆอันแรกที่เห็นกันอยู่ตามห้องเรียนกันประจำเลยใช่ไหมคะที่ขอครูใช้ก็คือกาวลาเท็กซ์กาวลาเท็กซ์ใช้ติดอะไรบ้างใช้ติดวัสดุประเภทกระดาษใช่ไหมคะผ้าแล้วก็ไม้แต่ส่วนมากแล้วเราก็ใช้กับกระดาษของเราใช่ไหมลูกนะคะต่อไปกาวยางกาวยางนี่จะเป็นแบบกระป๋องใหญ่กระป๋องเล็กก็แล้วแต่นะคะใช้สำหรับติดวัสดุประเภทหนังหรือว่ายางกาวต่อไปนะคะลูกกาวร้อนกาวร้อนตัวนี้ใช้ติดวัสดุประเภทเซรามิกกระจกพลาสติกนะคะกาวต่อไปคือซิลิโคนอันนี้บางคนจะเรียกว่าปืนยิงปืนยิงกันนะคะใช้ติดกับวัสดุประเภทไม้พลาสติกก็ได้หินก็ได้แล้วก็วัสดุธรรมชาติเช่นเปลือกหอยแล้วก็กิ่งไม้เด็กๆจะเห็นว่าจะมีกาวแต่ละชนิดที่สำหรับให้เราเลือกใช้งานแต่ให้ถูกประเภทของมันนะคะต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างของการซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยการติดกาวชนิดต่างๆนะคะสมุดของเราหรือหนังสือของเราถ้ามันมีปกหรือว่าสันชำรุดหรือว่าขาดนักเรียนอาจจะใช้กาวลาเท็กซ์เนี่ยแหละค่ะเอามาทำไมคะเอามาทาแล้วก็ติดสันแล้วก็กดให้มันให้แน่นหรือบางครั้งกระดาษมันฉีกนักเรียนอาจจะใช้อุปกรณ์เสริมของเราก็คือสกอตเทปใสเอามาติดสันสมุดเหมือนกับที่เด็กๆได้ลองใช้กันแล้วก็ใช้กันเป็นประจำในห้องเรียนนะคะต่อไปตัวอย่างก็คือกล่องใส่ของกล่องที่ใช้
ที่ทำมาจากไม้อัดทีนี้ไม้อัดมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะชิ้นส่วนของมันอาจจะหลุดเราก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งกาวลาเท็กซ์ทาไปที่ไม้อัดที่มันหลุดแล้วก็เอามาประกบเข้าที่เดิมหรือเราอาจจะใช้กาวร้อนก็ได้นะคะเด็กๆหยอดไปตรงรอยต่อของมันมันก็จะสามารถที่จะใช้งานต่อได้ตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เด็กๆอาจจะเห็นของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าของเราก็ได้รองเท้าพื้นรองเท้ามันอ้าปากออกมานะคะหรือว่ากระเป๋านะคะกระเป๋าหนังอะไรประเภทนี้เราก็จะใช้กาวยางติดพื้นรองเท้าให้เข้ากับตัวรองเท้ากดไว้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งกาวมันก็จะแห้งแล้วก็แข็งตัวอุปกรณ์ต่างๆรองเท้าพวกนี้ก็จะใช้งานต่อไปได้อีกโดยที่เราจะไม่ต้องไปซื้อคู่ใหม่นะคะทีนี้อันสุดท้ายของการซ่อมแซมเครื่องใช้ด้วยการติดกาวก็คือคุณครูเอาแจกันกับกรอบรูปมาให้ดูแจกันเนี่ยมันอาจจะมีการใช้งานบ่อยๆตรงหูนี้ตรงส่วนเล็กๆมันอาจจะหลุดออกมาหรือว่าเปลือกหอยอาจจะหลุดออกมาจากกรอบรูปเราสามารถใช้กาวซิลิโคนเอามาติดตัวส่วนที่หลุดได้มันก็จะอยู่คงสภาพเดิมนะคะสามารถใช้งานต่อไปได้อีกด้วยเด็กๆได้เรียนรู้ใบความรู้กันไปตรงส่วนที่คุณครูได้แจกใบความรู้เด็กๆไปที่บ้านแล้วนะคะคุณครูได้อธิบายในข้างต้นของส่วนที่คุณครูได้วงกลมตรงจุดนี้ไว้แล้วอยากให้เด็กๆได้ช่วยกันทบทวนความรู้ด้วยการได้ทำแบบฝึกหัดให้คุณครูน้อย3ข้อเองนะคะเด็กๆหวังว่าคงจะทำได้นะคะ3ข้อด้านล่างนะคะลูกทีนี้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ